ระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภาลาหะเวปัญจขันธาทีติณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาในภาระของขันธ์ 5ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเพื่อเป็นการสดสมองค์อัตถาบารมีที่บรรดาธนิสราธานะบดีทั้งหลายตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลวันออกพรรษาวันนี้ก็คิดไม่ถึงว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทจะมามากขนาดนี้เวลานี้ที่ว่างในศาลาพระวินิจไม่มีเต็มไปหมดแสดงว่ามากันหลายจังหวัดแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลทุกคนก็เลยตั้งใจคิดว่าต่อนี้ไปเราจะไม่มีทุกข์ทุกคนหวังหาความสุขบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเราต้องการความสุขก็ต้องเข้าใจในขันห้าเพราะว่าอาการหนักของเราที่มีความทุกข์ที่สุดก็คือขันห้าในใจร่างกายความป่วยไข้ไม่สบายยังมีขึ้นเพราะอาศัยร่างกายเป็นเหตุถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่ป่วยการขัดข้องในชีวิตความเป็นอยู่เกิดขึ้นก็อาศัยร่างกายเป็นเหตุความแก่ยังมีขึ้นเพราะอาศัยร่างกายเป็นเหตุถ้าเรามีร่างกายความตายจะมีขึ้นก็เพราะร่างกายเป็นเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์กล่าวว่าภาระหวีปัญจขันธาขันธ์ทั้งหลาย5เป็นภาระอันหนักการที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะพ้นขันธ์5ได้ก็ต้องหนึ่งทานการให้การให้ทานไว้เป็นปกติจะเป็นปัจจัยบรรดาท่านผู้บริษัทบริษัทพ้นขันธ์5ได้ในสักวันหนึ่งข้างหน้าเพราะทานเป็นปัจจัยตัดโลภะความโลภเป็นรากเหง้าของกิเลสการให้ทานของคนทุกคนทานเป็นปัจจัยเกิดทรัพย์สมบัติถ้าเราเอิญนี่ไม่หมดกิเลสในชาตินี้ชาติหน้าเราไปเกิดใหม่เราก็มีทรัพย์สมบัติมากอันนี้การให้ทานมีผลไม่เสมอกันโดยเพราะอย่างยิ่งการให้ทานจากคนที่ไม่มีศีลให้ทานมากแต่มีผลน้อยนิดเดียวบาทหนึ่งจะมีราคาไม่ถึง1สตางค์ไอ้สงฆ์จะถึงได้ให้ทานแก่คนที่มีศีลบริสุทธิ์มีจำเนียมีสงฆ์มากบาทหนึ่งจะมีสงฆ์ได้10บาทถ้าให้ทานแก่พระอริยเจ้าตามดับขึ้นไปให้ทานหนึ่งบาทก็จะมีผลเป็นแสนเท่าถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถวายสังฆทานจะมีผลนับล้านเท่าตามที่บรรดาท่านพุทธบริษัททำวันนี้เป็นสังฆทานอาหารของท่านทั้งหมดก็เป็นสังฆทานของที่นำมาเพื่อเป็นสังฆทานก็เป็นสังฆทานปัจจัยทุกประการที่ถวายเข้ามาจะมาจัดเป็นสังฆทานหมดเพราะต้องการบรรดาญาติโยมผู้บริสุทธิ์ทุกคนที่เป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตไม่ต้องการให้ใครยากจนในเบื้องหน้าทุกคนนึกมาว่ายังไม่ไปนิพพานเพียงใดแต่เกิดชาติใดก็ดีถ้ามันยังรวยอยู่ก็ยังมีความสุขพอสมควรการใช้ทานการให้ทั้งสองรายการนี้การให้ทานได้ก็ใช้คุณธรรมสองอย่างคือหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารเมตตาความรักกรุณาความสงสารสองตัวที่เกิดขึ้นในใจก็เป็นปัจจัยให้เกิดศีลขึ้นมาในใจเองการปฏิบัติศีลจะปรากฏขึ้นในเมื่อท่านมีศีลแล้วอานิสงส์ของศีลก็สีเลยนะสุขติยันติศีลเป็นปัจจัยเกิดความสุขต้นชาตินี้แต่ชาติหน้าสีเลยนะโคกสัมมาทาคนที่มีศีลชาตินี้ก็ไม่หนักใจในทรัพย์สมบัติชาติหน้าจะรวยใหญ่ชี้เลยนั่นนี่ก็เป็นยันติสินนี่เป็นใจเข้าถึงนิพพานโดยง่ายในเมื่อทุกคนมีสินว่าใส่มิเนตายุนาความรักทุกสมประการจิตใจก็เย็นสมาธิก็เกิด
ในเมื่อสมาธิเกิดปัญญาก็เกิดเพื่อรู้จักขันห้าว่าขันห้ามีสภาพไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความสูญทั้งกลางมีการสลายตัวเป็นอดีตสุดก็เรียกว่าทุกคนตายหมดตอนนี้วันนี้อาตมาขอยกเทศเรื่องพิเศษสักเรื่องหนึ่งให้แก่บรรดาท่านผู้บริสุทธิ์ทราบเพราะการฟังเทศวันนี้อาตมาภาพก็ไม่แน่ใจว่าบรรดาจะพูดโดยสัตว์ไหนจะได้ฟังเทศอาตมาต่อไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อปีพ.ศ. 2523ปีนั้นต้องตายไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงแต่ความจริงอายุขัยอาตมาเองมีแค่27ปีตอนนั้นเมื่อสมัยพ่อปานอยู่เขาเชิญนิมนต์พระศรีอานไปที่วัดบันโคพระศรีอานนี่เขาต้องยกทั้ง8คนตอนดึกตีสองพระปานเขาก็มานั่งที่หน้าพระศรีอานให้อาจารย์จะเชิญจะเป็นลูกศิษย์ไอ้นิมนต์ไปเรียกอาตมาจากที่นอนพอดีเป็นเวลาสมาธิมาเพื่อเจริญกรรมฐานก็ลงมาหาท่านมีท่านองค์เดียวนั่งอยู่ท่านก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันนะที่ฉันเรียกเธอวันนี้ฉันอยากให้เธอรู้ว่าเธอจะตายเมื่อปีไหนก็ลองยกพระศรีอานดูยกไปปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามปีที่สี่ปีที่ห้ามันก็ยกไม่ขึ้นพอยกขึ้นปีที่เจ็ดมาถึงอายุ27ปียกขึ้นเบามากท่านบอกว่าอายุขัยของแกมีแค่อายุ7ปีขอให้ต่ออายุเสียง อาตมาเวลานั่งเดินกรรมฐานทรงฌานสำหรับวิปัสสนาญาณยังอ่อนอยู่แต่ฌานหนักแน่นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพรหมเป็นที่อยู่ของเราทุกวันเมื่อเวลาจะนอนตั้งใจที่ฐานจิตเสร็จก็ขึ้นไปนอนบนพรหมเวลาก็ลงมาก็คิดว่าถ้าตัวเป็นพรหมได้โดยที่พอใจของเราแล้วเราไม่ตกนรกก็บอกกับท่านบอกว่าผมไม่ตก ถ้าเขาจะตายยี่สิบเจ็ดปีเขาจะชอบใจมากเพราะการเป็นมนุษย์มันหนักมากมีภาระหนักท่านก็บอกว่าควรจะอยู่ต่อไปขอให้ต่ออายุอาตมาก็ไม่ตกแต่ว่าในฐานะที่อาจารย์ย่อมมีความสามารถมีความรู้ดีกว่ารู้สึกจะมีฉลาดความฉลาดกว่าวันรุ่งขึ้นอีกสองวันท่านไปซื้อปลามากระมังใหญ่หลายสิบตัวแล้วให้พระประตาอาตมามาตอนที่แกว่างๆช่วยปลาไปเทน้ำสิวะพอปลาไปเทที่แม่น้ำเสร็จกลับมาหาท่านกราบท่านท่านบอกว่าข้าต่ออยู่ไปแล้วเชียร์ท่าอาจารย์นะนี่อาจารย์ที่โง่ลูกศิษย์ทำไมเนี่ยไอ้ที่โง่ท่านแกล้งทำโง่ก็เป็นว่าหลวงพ่อครับผมจะอยู่ได้กี่ปีก็บอกแกก็อยู่ไปยังกว่าจะตายก็เลยกันหลังตอนนั้นนั่นต่างว่า10ปี อาการก็เครียดอายุ27ปีเมื่อหลังจากนั้นอาการก็เครียดเกิดขึ้นมาจะตายตอนนี้หลวงพ่อปานท่านตายไปแล้วทำไมต่อพระพุทธเจ้ามาต่อทำไมให้ต่ออายุบอกผมไม่ต่อถ้าผมมีความรู้แค่นี้มีความสามารถแค่นี้ผมก็อยู่ผมได้การเป็นผมดีกว่าความเป็นคนท่านก็เลยบอกว่าถ้าแกไม่ต่อฉันก็ต่อท่านก็ต่อให้ต่อให้มาทีละสิบละสิบปีต่อมาข้างหลังที่สุดต่อให้ถึงอายุปี2525แต่ว่า2525เนี่ย2525นี่คือว่าหมดกันก็บอกว่าถ้าว่าขอต่อเพียงเท่านี้นะครับคุ้มแก่มากแล้วลำบากมามากแล้วตอนนี้ผมไม่อยู่ผมแล้วถ้าผมตายผมก็ไปนิพพานท่านก็บอกไม่เป็นไรพอมาถึงปีพ.ศ. 2523เวลานั้นท่านก็ทำให้ตายไป 2-3 ชั่วโมง
อาการตายเขานั้นแปลก ไม่มีโรคว่าตอนเช้าจุกติชั้นสองตื่นขึ้นมาแล้วล้างหน้าเสร็จก็ติดเอกสารเท่ากับทำงานลงมาที่ตึกอินทรพงษ์หวังจะทำงานมาฉันเช้าเสร็จถ้าวางเอกสารเสร็จแล้วก็อยากเข้าห้องส้วมไม่อยากเข้าห้องส้วมก็มานั่งในส้วมพอนั่งปั๊บมันไม่ขี้มันไม่เยี่ยวมันมืดไปทั้งหมดไม่ใช่หน้ามืดอย่างเดียวมืดทั้งหมดแต่แม้จะมือยกขึ้นก็มองไม่เห็นมือแต่ว่าจิตใจเป็นสุขก็มีความคิดว่าอาการอย่างนี้เป็นคุณธรรมอาการของความตายถ้าตายเวลานี้เราไม่เห็นแตกอะไรจิตใจเป็นสุขแล้วก็ไปนิพพานนั่งอยู่นานสักครู่หนึ่งยกมือขึ้นมาดูก็มองไม่เห็นมือก็คิดในใจว่าในโลกนี้ที่พระตั้งแต่พระเจ้าอุบัติมาแล้วก็ไม่เคยมีพระอรหันต์องค์ไหนท่านนิพพานเป็นโถส้วมถ้าเราตายเป็นโถส้วมมันจะเก่งกว่าอรหันต์ทั้งหมดพระอรหันต์ทั้งหลายจะหมดวาสนาบารมีใช่ไหมตายเป็นโถขี้เป็นหายากของพระเนี่ยถ่ายรูปไปขายรู้ได้สตางค์มาเยอะเลยแล้วก็นึกในใจว่าลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็มีมากถ้าเราทราบว่าอาจารย์ตายบนโถส้วมก็จะเป็นขายที่หน้าชาวบ้านเขาเลยลุกจากโถส้วมมันมองไม่เห็นเลยเอามือคลำข้างขวาคลำราวผ้าออกมาออกหน้าประตูไปถึงหน้าประตูห้องบันทึกเสียงมันมีคมอยู่ก็เอ็นกายลงตรงนั้นก็เอ็นกายลงไปแล้วไอ้จิตมันก็ออกมาจากร่างก็ไปติดอยู่แค่จุฬามณีจิตติสถานในบริเวณนั้นทั้งหมดสวรรค์ชั้นดาวเรืองทั้งหมดเต็มทั้งเทวดานางฟ้าพรหมและพระอรหันต์เต็มหมดทะลุไปนิพพานไม่ได้หาทางไปไม่ได้ก็ไปเห็นพระพุทธเจ้าเขาเข้าไปกราบท่านท่านก็ถามว่าจะไปไหนบอกว่าจะไปนิพพานครับท่านบอกว่าฉันให้แกตายปีพ.ศ.2525ไอ้นี่มันปีพ.ศ.2523ให้แกตายไม่ได้ก็บอกว่าถ้าแบบตายได้แต่ไม่ได้ลงมาแล้วจะไปแล้วก็เลยบอกอันนี้ก็แล้วกันนะคุยอยู่พักหนึ่งกลับลงไปก่อนสัญญาเดิมมี 2,525 ถ้าฉันปล่อยให้เธออยู่ถึงอายุ 2,525 ฉันจะเอาเธอไว้ไม่ได้ฉันปีนี้ปีพ.ศ. 2523ฉันก็ต้องทำให้เธอตายไปชั่วคราวก่อนให้ถือว่าเป็นการเกิดใหม่กลับมาใหม่แต่เราก็ยังไม่กลับท่านก็มาด้วยก็ต้องมาฉันพระพุทธเจ้านำต้องมา มาแล้วเข้าในร่างกายก็ค่อยลืมตาขึ้นมันยังมืดอยู่ก็หลับตาต่อไปอีกสักครู่หนึ่งลืมตาขึ้นก็ค่อยสว่างแล้วบอกว่าให้ถือว่าวันเกิดใหม่ตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปนะฉันต่อให้อีก10 ปีก็เป็นว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายในการต่อ2523ปีนี้2534ครบ10ปีพอดีการครบ10ปีพอดีนี่จะต้องจะต้องให้หรือไม่ให้จะไม่ทราบแต่ว่าการป่วยบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอาตมาไม่คิดว่าวันนี้จะมีโอกาสมานั่งพูดกับญาติโยมได้ตั้งแต่เข้าพรรษามามันมีการป่วยเครียดหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนตุลาคมเมื่อท่านต่อแล้วต่อให้วันที่23ตุลาคม2533ท่านขอโทษวันที่18วันที่18ตุลาคมคำว่านรก33ตั้งแต่เดือนตุลาคมมานี่ป่วยหนักมากหนักเกินกว่าที่คิดว่าจะอยู่ได้ถึงขั้นขึ้นเวลาพระพุทธเจ้า3 ครั้งเวลาขออยู่เนื้อเมื่อกัน5ไปอย่างนี้ทนไม่ไหวอาการแรกอันหนักที่สุดคือหนึ่งถ่ายไม่ออกมันมีอุจจาระก้อนใหญ่ขวางลำไส้อยู่มันแข็งมากถ่ายไม่ออกแล้วต่อมาก็เป็นโรคความดันสูงต่อมาก็น้ำท่วมปอดแล้วก็หัวใจวิกฤตหัวใจไม่ปกติ ม
มายถึงนั้นอาการอักเสบภายในก็มีมากด้วยปืนน้ำลายก็เจ็บมันเจ็บต้นคอไปถึงลำไส้จะเกินน้ำก็เจ็บอันนี้กินข้าวไม่ได้มันจริงๆเดินเสียแล้วนะไปการขับถ่ายก็แสนยากไม่จะสวนแล้วก็ไม่เคยจะออกก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งเมื่อวานเสือ นี้บังเอิญถ่ายได้เมื่อวานนี้ก็ถ่ายได้การขับถ่ายมีช่วงมาขึ้นอาการก็โปร่งขึ้นวันนี้จะมีโอกาสมาคุยกับบรรดาญาติโยมก็โดยสัตว์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่สำคัญที่สุดเดือนตุลาคมคือวันที่13เดือนตุลาคมเมื่อวันที่12คออยู่ดีๆมันเป็นหัวเล็กๆขึ้นมาเต็มคอแล้วก็ไปรู้จักสายยังไงพอจริงหมอก็สนใจมากจะหมอสุดทำเลยหมอที่โรงพยาบาลนี้ก็ดีหมอที่มันช่วยก็ดีติดต่อกันอยู่เสมอทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างฝ่ายต่างติดต่อกันให้หมอก็ทำคอยเช็คแล้วก็รายงานหมอต้องช่วยให้ทราบแค่นั้นแหละหมอก็ทำก็มาเช็คสองสามวันก็เช็คการเอ็กซเรย์ก็เอ็กซเรย์ใช้เครื่องตรวจหัวใจก็มีท่านก็ทำงานทุกอย่างดึกไม่ถือไม่เห็นกับความเหนื่อยยากแต่การป่วยไข้สบายสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดมันไม่ปรากฏหมอหาไม่พบตาอาตมาทราบว่าส่วนที่ร้ายแรงจริงมันอยู่ที่ไหนหนึ่งคือหัวใจไม่ผิดปกติไอ้นี่มันก็เป็นอาการของความตายในการที่สองน้ำท่วมปอดก็เป็นอาการของความตายในการที่สามความดันสูงเกินไปอันนี้ก็เป็นอาการของความตายอาการที่สี่อักเสบทั้งตัวข้างในทั้งหมดกินอะไรไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องความตายทั้งหมด ในเมื่อความตายมาเข้ามาเราคิดว่าวันนี้ก็เดือนนี้เป็นเดือนที่เราหมดสัญญากับพระเจ้าอาจจะตายเดือนนี้แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่12เมื่อคอไปเม็ดก็ใช้ยากวาดไปเคยยกไม่ยอมยกก็เริ่มขึ้นให้หมอตรวจเพราะตัวคอแดงทั้งลำคอเลยครับตอนนี้พอคุณตกกลางคืนไอ้ตัวแดงหายไปไม่กลายเป็นแผลเป็นลำคอคืนน้ำคายน้ำลายก็เจ็บคืนน้ำก็เจ็บมันมีอาการเจ็บหนักมากที่สุดในชีวิตที่ไม่เคยปรากฏมามันเจ็บตั้งแต่สองทุ่มถึงห้าทุ่มจนน้ำตาร่วงคราวนี้น้ำตาจะมันจะออกยากใครจะตายสักกี่ร้อยคนนั้นไม่เคยน้ำตาร่วงแล้วทุกเวทนาใดๆเกิดขึ้นมาไม่เคยน้ำตาร่วงนั่นมันร่วงอย่างน้ำตามันไหลเองพอถึงห้าทุ่มก็ตัดสินใจคิดว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ทุกเวทนาหมดมาถึงขนาดนี้แล้วเราก็ไม่ควรจะอยู่นี่เป็นการหนึ่งก็เป็นวาระที่สิ้นสุดการสัญญาไว้ เดือนตุลาคมก็ออกจากร่างกายขึ้นไปตั้งใจจะไปนิพพานก็ไปที่เทวสภาก่อนไปหาโยมธรรมดาท่านคงมีคนทุกขั้นขึ้นไปต้องเข้าไปที่นั่นก็มีเทวดานางฟ้าพรหมเต็มหมดก็ไปขอลาท่านว่าไอ้ร่างกายมันมีทุกขเวทนาหนักจะอยู่ต่อไปไม่ได้โยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอินทร์นึกบอกว่าคุณอย่าพุ่งไปนิพพานเลยคุณไปแวะที่จุฬามณีก่อนความจริงท่านรู้เรื่องอาตมาไม่รู้เลยเข้าไปที่จุฬามณี พอเข้าไปที่จุฬามณีเราบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นมีเฉพาะพระอรหันต์เต็มจุฬามณีเต็มไปหมดเข้าไปกี่ครั้งข้าไม่เคยพระอรหันต์มากแบบนั้นแสดงว่าพระอรหันต์มาหมดเมื่อเข้าไปเข้าประตูจุฬามณีด้วยทั้งหมดเวลาทางร้านทุกคนบอกว่าเฮ้ยประตูนิพพานยังไม่เปิดเลยยังไปไม่ได้มีองค์เดียวพูดพระเหล่านั้นเขาว่าพระพุทธลาท่านเคยเป็นทั้งพ่อและทั้งพี่มาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจะเรียนคำฐานตอนหลังนี้ท่านก็มาสอนพระที่มาสอนแทนพระเจ้าน่ะสี่องค์ในตอนแรกพระเจ้าลงมาสอนเองก่อนแล้วต่อมาก็มอบภาระให้อาจารย์สี่องค์สอนแต่หนึ่งด้านปัญญา
เป็นหน้าที่ของภาษาที่หลุดมาสอนด้านปฏิภาณเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมาสอนในด้านด้านอภิญญาก็เป็นหน้าที่ของพระโมคคัลลามาสอนด้านทิฏฐิญาณเป็นหน้าที่พระอนุรุทธมาสอนรวมความเมตตาจารย์สี่องค์มาสอนสอนก่อนที่จะตัดโลกียธรรมเมื่อเป็นสอนจบทั้งหกทั้งสามสี่องค์มาสอนหนึ่งเดือนแล้วหลังจากนั้นไปก็เป็นหน้าที่พระเจ้าโดยตรงหลังจากนั้นไปพระเจ้าก็ทรงรับรองผลของการปฏิบัติก็มีสัญญาต่อกันมาฉะนั้นไม่เข้าไปหาพระพุทธเจ้าในช่วงไปหาพระเจ้าก็บอกว่าขอลาเพราะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่สิ้นสุดการสัญญาแล้วเรื่องขันห้าเต็มด้วยความทุกข์งานทุกอย่างที่พระองค์มอบให้ทำทุกอย่างทุกเวทนาร่างกายก็เจ็บร่างกายก็ป่วยถ้าจะเจ็บจะป่วยขนาดไหนก็ตามถึงเวลาสอนก็ต้องถ่ายก็ไปสอนยังซอยใส่ลมหนักมากไปซอยใส่ลมทีกลับมาระวังตัวสิบเจ็ดวันไม่พอยังไม่ฟื้นก็ทนทำทำด้วยความเต็มใจแต่ถ้าว่าในเมื่อละขันห้ามมันหนักแบบนี้ก็ไม่ขออยู่ท่านก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันนะมันเจ็บมากไหมก็บอกท่านบอกว่าดูคอที่คอมันเป็นแผลทั้งคอจะกินน้ำก็ไม่ได้จะกินน้ำลายก็ไม่ได้ในเมื่อกินน้ำไม่ได้กินน้ำลายไม่ได้อาหารจะกินได้ยังไงก็ต้องเรียกสัตว์มาดูชมมาพอเราไม่ดีชมไปดูหน่อยสิถ้าสังเกตคนละทำให้ต้องสามครั้งแล้วท่านก็ลงมาพักหนึ่งท่านก็กลับขึ้นไปท่านบอกเรียบร้อยแล้วครับกลับลงไปได้พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งให้กลับอาตมาก็ไม่กลับเพราะการมาคราวนี้ไม่ขอกลับแต่ท่านบอกว่าประตูนิพพานไม่เปิดเพื่อเธอก็ถามพรหมว่าพรหมชั้นไหนมีที่ว่างมั่งพรหมทุกชั้นบอกที่ว่างเท่ากับท่านไม่มีคนอื่นมีถามเทวดานางฟ้าถามว่าเทวดานางสวรรค์ชั้นไหนมีที่ว่างมั่งบอกสวรรค์ที่ว่างเท่ากับท่านไม่มีที่ว่างของท่านมีที่เดียวคือนิพพานไปไม่ได้ห้ามอยู่ในเมื่อมันไม่มีที่อยู่ก็ต้องลงมาพระพุทธเจ้ามาด้วยมาถึงปลายก็ให้แผลในคอมันหายไปท่านสัมปทานพรทำให้หายไปหลังจากนั้นบรรดาเทพบริษัททุกเวทนามันก็มากแต่ว่าถ้าญาติโยมจะถามพระวัดนี้ว่าจะมาเป็นยังไงบ้างท่านไม่รู้ทั้งนี้เพราะอะไรว่าจะมาไม่บอกให้พระทราบเพื่อพระทุกองค์มีงานประจำด้วยการหนึ่งถ้าเป็นจะไปนอนเฝ้าไข้ไอ้ไข้ประเภทนี้ไม่เหมาะกับนอนเฝ้าถ้าครูอนันต์บอกว่าให้บอกให้พระมันนอนเฝ้าดีไหมเมื่อเราเป็นเพื่อนก็อย่าบอกเลยที่รู้กันบางอยู่ก็คือพระครูอนันต์พระครูโอท่านน้อยก็ไปกับพระที่นอนเฝ้าทั้งคืนจนเฝ้ามานานแล้วนอกนั้นไม่ได้บอกให้ทราบท่านก็ไม่รู้แต่ความจริงเนี่ยเมื่อกลับออกมาแล้วทีนี้มันก็อาการก็เครียดก็คิดว่าถ้าอาการขับถ่ายไม่มีขึ้นไปออกภาษานี่ก็ลงไม่ได้เช่นการฟังคำพูดวันนี้บรรดาพระพุทธบริษัทอาจจะถือว่าเป็นการฟังคำพูดเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้นะไม่แน่นอนนักทั้งนี้เพราะอะไรว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ต่อให้อีกก็อยู่ไม่ได้ต้องไปแต่มีเงื่อนไขว่าอันดับแรกท่านบอกให้หมดอายุเมื่อให้ตายได้เมื่ออายุ 2,525 แต่ว่าท่านมาต่อให้เมื่อพ.ศ. 2,523 ถ้าถือพ.ศ. 2,523 10ปีเป็นอายุ60ปีหากว่าท่านถือพ.ศ. 2,525 ก็ต้องอยู่ไป2ปีแต่ชีวิตการเป็นอยู่นี่ก็ไม่ใช่หน้าที่จะมาจะอยู่ได้หรือไม่ได้ถ้าเรื่องบนไม่ให้ไปก็ไปไม่ได้ท่านขอบรรดาพระพุทธศาสนาทรงทราบว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงทุกคนเกิดมาต้องตายท่านวิชาความรู้ต่างๆ
เพื่อบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่พระเจ้ามอบให้ก็บอกให้ทุกคนแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรปิดบังสอนให้ทุกอย่างเพื่อนิพพานนี่ใครจะไปได้หรือไม่ได้เป็นหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่พระเจ้าตรัสว่าอัตตาเหตุโนนาถุตนระยองเป็นที่พึ่งของตนถ้าเราไม่รักษาความดีคือหนึ่งทานการให้สองศีลการรักษาสามปัญญาการพิจารณาขันธ์ห้ายอมรับความเป็นจริงถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้ทุกคนก็จะหาความสุขไม่ได้ในเมื่อตายไปแล้วถ้าทุกคนรู้จักให้ทานที่ยังไม่ปานิพานปานิพานเพียงใดที่ชาติที่เกิดมันก็จะไม่มีความยากจนถ้าทุกคนรู้จักรักษาศีลก็จะมีแต่ความสุขถ้าทุกคนรู้จักใช้ปัญญาก็จะสามารถปฏิพานได้โดยเร็วนี่เหลือเวลาสามนาทีหลังจากทำบุญวันนี้ไปแต่ชาตินี้แล้วนะอาตมาจะไปบวงสรวงที่วิหารร้อยเมตรวันนี้เป็นวันเขารอห้าที่23นะเขาจะถวายลูกโคมมาแล้วลงลูกรอห้ากันอาตมาจะไปบวงสรวงแล้วก็จะเจิมรถเพราะบังเอิญไอ้คนนี้มันจะตายคนที่จะตายในตัวเขาก็ให้คือว่าสุภชัยทัวร์มีโฮโดมีโฮน่าถวายรถงานใหม่หนึ่งคันเป็นรถนอนนั่งได้นอนได้ขี่ได้อาบน้ำได้เยี่ยวได้สุดตายไม่ได้ดมเขามีส้วมด้วยมีห้องนอนเสร็จเป็นรถทัวร์ขนาดกลางก็จะไปเจอรถทัวร์แล้วก็เจอรถหลายหลายคันที่นั่นนะประเดี๋ยวถ้าอยากจะพูดบริษัทถ้าว่าทุกคนถ้าไม่หิวข้าวนะหลังจากว่าให้พอเสร็จก็ไปที่หามร้อยเมตรจะไปทำไมที่นั่นถ้าใครไม่อยากเสียสตางค์ก็อย่าไปที่นั่นนะทำไมอาตมาบวงสรวงแล้วก็จะตั้งขันไว้ใครอยากเสียสตางค์ก็เอาตังค์ไปใส่ในขันถวายกับพระที่จะสวดตอนใกล้เพลงแล้วถวายเพลงพระเพื่อเป็นการถวายพระราชคุณแก่ราชการที่ห้าเจ้าพระอาตมาเองนี่ก็ไม่แน่นอนนักว่าตามฟังแล้วก็จำให้ดีนะว่าการฟังเขาพูดคำพูดวันนี้และจะได้ฟังต่อไปหรือไม่อันนี้ไม่แน่นอนนะก็ดูการสิ้นเดือนตุลาก่อนถ้าสิ้นเดือนตุลานี้ไม่ตายก็ไปรอพ.ศ. 2500เท่าไรวะ34 35 36ท่านบอกอีกปีหนึ่งเจ้าปีพ.ศ. 2536ไม่ตายอีกตัวนี้ก็อยู่หลายปีเพราะการที่จะหาพระเจ้าพระท่านท่านบอกว่าเคยยังไปไม่ได้เคยจำได้ไหมว่าฉันให้ตายปีไหนท่านก็ไม่กำหนดปีให้แต่ท่านพูดไปก่อนแล้วนะแต่ว่าในเมื่อร่างกายเป็นอย่างนี้เราจะเชื่อว่าชีวิตจะอยู่นานได้ไหมไม่แน่นอนนะที่พระเจ้าทรงถามว่าเราอนันทะดวงวรนนท์อานนท์เคยคิดถึงความตายวันกี่ครั้งถ้าอานนท์ตอบว่าข้าพเจ้าคิดถึงความตายวันละวันละเจ็ดประมาณ7ครั้งท่านบอกว่าอานันทะดูก่อนอานนท์น้อยเกินไปนี่ความตายเราต้องคิดไว้เสมอตั้งต่อที่ไปของดาท่านพระโดยสัตว์หลายทุกคนที่มาบำเพ็ญกุศลในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลและจงเจริญรู้จตุรพุทธพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวรรณะสุขาภละอุปาทิพันธ์หากปรารถนาสิ่งใดขอได้ฉะนั้นทุกความปรารถนาจงทุกประการอาตมาภาพรักษาในศาสนามาในเรื่องคำห้าขอยุติพระธรรมเทศนาลงขอไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีตุปการะฉะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผู้สันโดษราชาติสีอะไรนะจบแล้วเรื่องก็ไม่สมดานจบแล้วตอนนี้แย่หน่อยยากเลยตัวอาวานไม่เข้าหลักกันขึ้นมาซ้อนแล้วก็คืนนี้ตื่นมาตีสองเมื่อไหร่เลย
เช่นไหวไม่ไหวรู้เราโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในสองเรื่องร่วมกันคือหนึ่งเรื่องด้วยสันดานแล้วก็เรื่องที่สองโลเทโลหิตสูตรเอาเป็นคุณครึ่งเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องด้วยสันดานชาดกที่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังทุกแหล่ฟังมาสองวันทั้งคืนสามวันทั้งคืนในความจริงไม่มีอะไรมากก็มีอย่างเดียวคือทานบารมีพระเนตรธรรมบารมีสรุปแล้วเห็นว่าพระเวทพระดอนตั้งแต่เกิดมาครอบใหม่ๆก็กล่าววาจากล่าวว่าอำนาจข้าแต่แม่มีทรัพย์ไหมขอ 1,000 บาทขอแจกทานเพิ่งแค่ออกจากท้องแม่เดี๋ยวๆนะขอเลยเรานับจนกระทั่งมาท่านถวายทานตลอดเวลาแต่ว่ามีทานที่เศษจุดทานหนึ่งที่ไม่มีอานิสงส์ขอบรรดาญาโยมพุทธบริษัททราบไปด้วยคือการให้สุราเป็นทานนี้ไม่มีอานิสงส์ที่จะมีอานิสงส์เกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นสวรรค์นั้นไม่มีแน่ในองค์สมเด็จพระพุทธมีพระเจ้าตรัสอย่างนี้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็ถามว่าคำเตพระเทวาข้าแต่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระพุทธเจ้าผู้เจริญในเมื่อการให้สุราเป็นทานไม่มีอานิสงส์แต่ว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระพุทธองค์เป็นด้วยสันดอนชาดกด้วยสันดอนทำไมจึงให้สุราเป็นทานตอนนั้นองค์สมเด็จพระจิตรมานกล่าวว่าตถาคตให้เพื่อที่พอใจของบุคคลผู้รับในสมัยความคนชื่อเล่าสี่ยานี่ให้ยาอื่นมาไม่ชอบชอบเล่าชอบยาก็เลยให้กินไม่มีสงหลังจากนั้นมาก็ให้ทานในขั้นถึงขั้นตัวมหาทานแล้วต่อมาขั้นสุดท้ายด้วยของทานที่พระเวทสันดรก็เกิดเป็นชาติสุดท้ายแล้วต่อไปจะเป็นพระเจ้าของเราองค์นี้มาเกิดพระเวทสันดรก็เพราะว่ายังขาดทานหนึ่งที่ยังไม่ให้คนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องให้ทานพิเศษทานหนึ่งให้ลูกเป็นทานให้เมียเป็นทานถ้ายังไม่ให้ลูกไม่ให้เมียเป็นทานเพียงใดจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ฉะนั้นเมื่อพระเวทสันดรให้ช้างปัจเจกหน้าเขาก็ยืมไปบรรดาเทวดาทั้งหลายที่บรรดาเนี่ยบรรดาประชาชนทั้งหลายมีความโกรธรุ่ยงส่งเสริมชาวบ้านให้ขับไล่พระเวทสันดรพระเวทสันดรก็ส่งรับเมื่อเขาขับไปแล้วก็อยู่เขาวงกฏไอ้ที่เขาวงกฏก็เป็นอินทร์มีจัดการเสร็จนั่นก็คือว่าพระอินทร์สั่งพระเวทวิศวกรรมให้ไปสร้างตำหนักสองแห่งเพราะหนึ่งเขาพระเวทสันดรเขียนชื่อไว้ด้วยสองคำว่าวสีกับลูกโยมลูกใครเสียงดังโยมลูกใครเสียงดังเด็กก็จะบาปพ่อก็จะบาปด้วยนะก็เป็นว่าในเมื่อพระเวทสันดรมีอยู่เขาวงกฏก็มีชูชกคือพระเทวทัตมาขอกันหาราชาลีพระเวทสันดรก็ให้ตามนิสัยที่คนนี้เป็นมนุษย์เจ้าและเมื่อให้ไปแล้วบรรดาท่านพระโตสัจเจนว่ากันหาราชาลีทั้งสองคนในเมื่อเขาให้ไปแล้วชูชกคนเอาใจเจ้าไอ้โชชกกับไล่หนีตีขับหนีตีไล่เอาเชือกผูกแล้วก็เชี่ยนตีโอ้โหที่เป็นอย่างนี้องค์พระเดชพระคุณครูตรัสว่าการนี้กันหาชัยต้องโทษอย่างนั้นเพราะว่าในสมัยชาติก่อนจะมาเกิดเป็นกันหาชาลีทั้งสองคนนี้เป็นลูกของชาวนาเมื่อตอนเล็กๆก็คอยดูนาว่าปลาควายเข้ามายิงข้าวในนาก็มีควายแก่ตัวหนึ่งแก่เท่าจะหงายตาไม่พอดีมาหากินที่อื่นไม่ได้ก็มากินข้าวกล้า
พ่อแม่ก็สั่งให้ไปไล่ตีไล่ใครไปเมื่อไล่ไปไปเดี๋ยวหนึ่งมันกลับมากินใหม่ก็พอไอ้สองคนชื่อน้องก็ถูกพ่อแม่ว่าไม่เคยดูควายก็ไล่ใหม่ไล่ไปสักเดี๋ยวหนึ่งก็กลับมากินใหม่อีคราวนี้โมโหเลยจับควายตัวนั้นผูกสะพายติดกับต้นไม้สองคนช่วยไม่เร็วดีเจ้าปลายกุกกรรมมันนี่ควายรู้ไหมเกิดมาเกิดเป็นชูชกเด็กทั้งสองคนก็เป็นกัญหาและชาลีต้องช่วยกุกต้องชำระหนี้กุกกรรมนี่ขึ้นชื่อกรรมเล็กมากจะบรรดาเป็นพระโดยสัตว์จงอย่าคิดว่ามันไม่มีผลแล้วต่อมาภายหลังพระองค์สมเด็จพระเจ้าสุพรรณคือพระเวสสันดรเมื่อกัญหาและชาลีถูกชูชกรับไปแล้วเมื่อพระนางวสีกลับเข้ามาถามหาพระสองกุมารพระเวสสันดรก็คิดว่าถ้าบอกตรงๆก็เกรงว่าพระนางวสีจะตายก็เสียใจก็ลูกหายไปจึงแกล้งกล่าวหาพระนางวสีว่ากลับมาช้าเพราะสายเป็นชู้กับคนทันในป่าจนทั้งพระนางวสีเสียใจสลบไปหลังจากนั้นเมื่อพระเวสสันดรแก้ฟื้นแล้วก็บอกตามความเป็นจริงว่าพี่ให้สองกุมารก็จะใส่ถุงทุบไปสมิธก็ปรารถนาว่าพุทธิยาเนี่ยพระนางมัสีก็ไม่ไขคล่องยกมือโมทนาใจกดของกรรมนั้นมีบรรดาเป็นผู้โดยสัตว์หลายโดยทุนนาที่ว่าถามว่าทำไมพระเวสสันดรจะบอกตรงๆไม่ได้หรือทั้งทั้งที่พระนางมัสีไม่เคยขัดในการให้ทานท่านก็ตอบว่าพระอาศัยที่การที่พระนางมัสีพระเวสสันดรมีกรรมต่อกันมาแต่ในชาติก่อนทั้งนี้จะหาว่าเราเคยฟังเทศเรื่องมัตสีพิราบคือมัตสีลานิพานว่างๆถ้ามีใครก็จ้างก็ห้าหกแสนก็จะเทศจะฟังพระนามัตสีกล่าวขอโทษทุกอย่างเท่าที่ผ่านมาในชาติก่อนแต่มาในจุดนี้ก็มีว่าในสมัยครั้งนั้นพระเวสสันดรกับพระนามัตสีเกิดเป็นนกกระจาบเมื่อนักกระจาบตัวเมียออกลูกขึ้นมาตัวผู้ก็ต้องไปหาอาหารวันนี้ก็ไปเจอดอกบัวใหญ่ดอกบัวมันใหญ่มากมีอาหารกินนั่นก็ไปจิกหาอาหารพอดีอาทิตย์แรกตะวันเย็นไอ้ติดวงก็หกขึ้นมาบินออกฟังไม่ได้ต้องกลับมาในตอนเช้าใส่เนื้อกระจาบตัวเมียคิดว่าสามีหายไปเพราะมีชู้ไปสู่แท้สู่หญิงอื่นก็มีความโกรธทั้งด่าทั้งว่าทั้งตีผัวก็ไม่ได้ว่าอะไรอันนี้จะบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายต้องกล่าวว่าพิพนาวสีต้องตกตกเพราะเวสสันดรต่อว่าจะต้องสลบไปเพราะกรรมมนุษย์มันสนองก็เป็นว่าเรื่องพระเวสสันดรชาดกจบจบมันจบจริงไหมถ้ามันจบแก้เทศต่อไปเมื่อพระเวสสันดรอยู่ที่เขาองค์กฎภายหลังก็มีพระราชบิดาพระราชบิดาต้องกันหาชาลีที่จะทุกนำไปก็หลงเข้าไปในเมืองท่านก็ถ่ายเอาไว้ก็มารับพระเวสสันดรกลับเมืองเป็นพระราชาต่อไปในเมื่อเป็นพระราชาจะสิ้นอายุขัยก็ตายตายจากความเป็นพระเวสสันดรก็เลยเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตคอยเวลาที่จะมาเกิดท่านมาถึงเวลาที่มาเกิดแล้วองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระบาทจีบแก้วยังเข้าสู่ครรภ์พระมารดาเรื่องพอดีงานใช่งานนะถ้าตอนหลังจะนั่งมาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระธรรมเทศนาสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทได้ห้าพรรษานะใช่งานนะจังดีนะไม่ใช่ออกห้านะคือว่าพระพุทธเจ้าเอาประเทศตรวจคนที่อื่นแต่ว่าไม่เข้าไปสอนคนในกรุงกบิลพัทเพราะคนในกรุงกบิลพัทที่มีทิฏฐิมานะมากไม่มีศรัทธาในพระองค์การจะเทศน์บรรดาจะพูดอะไรใส่เขาต้องดูศรัทธากันก่อนพระเจ้าดูก่อนว่าถ้าบุคคลใดไม่มีศรัทธาพระเจ้าจะไม่เทศน์โปรดต่อมาเมื่อถึงเวลา5 ปีผ่านไปพระเจ้าพุทโธทรมหาราชก็ส่งคนมาเฝ้าพระพุทธเจ้า
สวามาตมาหนึ่งคนพระบริวารหนึ่งพันคนมานี่มนต์พระพุทธเจ้าให้กลับเข้าไปเทศที่เมืองกรุงอภินภัตติดโลกพระพุทธามาทั้งหลายเหล่าที่บริวารเมื่อมาถึงพระเจ้าแล้วพระเจ้าเทศโปรดจบเดียวพระอรหันต์หมดเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็บอกเหมือนก็ลืมเรื่องพระเจ้าประทานให้ลืมเรื่องเสียทรงมาแบบนี้หลายสิบชุดเพื่อท่านชุดสุดท้ายส่งทรงเท่าทายีมาเท่าทายีมาก็ให้บริวารหนึ่งพันคนเหมือนกันท่านมาพบองค์พระเดชพระทศพลแล้วพระเจ้าก็ทรงเทศพระเทศจบท่าหมดก็เป็นพระอรหันต์หมดแล้วก็พากันบวชแต่ว่าเท่าทายีไม่ลืมหลังจากนั้นเท่าทายีจึงมีมนุษย์เจ้าให้ไปกรุงอภินภัตมหานครเพราะว่าจอมบพิตรอดีตสอนพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชตั้งใจจะฟังพระธรรมเทศนาแต่ว่าท่านอุทายีท่านมีความฉลาดถ้าไม่นิมนต์ตรงๆเขาจะเป็นอรหันต์ทราบอรหันต์นี่ย่อมทราบตามความเป็นจริงว่าอะไรควรไม่ควรยิ่งกล่าวพรรณนาด้วยการเดินทางจากกรุงราชสีมานครไปถึงกรุงอภินภัตเป็นทางที่ต้องเดินหน้าสัญจรเป็นระยะทาง60โยชน์เมื่อพระเจ้าทรงทราบก็บอกอุบาสกอุทายีถ้าอย่างนั้นเธอยังพาบริวารเธอไปก่อนแต่เขาจะตามไปทีหลังเมื่อท่านอุทายีไปแล้วไปถึงกรุงอภินภัตก็ไปเทศบ้างไปคุยบ้างให้ชาวบ้านเขาทราบชาวบ้านชาวเมืองทราบพระเจ้าก็ทรงเสด็จไปวรรณโยชน์ไป60วันให้อุทายีไปเสียพื้นที่ แต่ถึงก็ไม่ก็ดีศรัทธาของคนคงเป็นพระก็ยังไม่ดีพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้ามีมานะทิฏฐิมากในเมื่อพระเจ้าเสด็จเข้าไปถึงแล้วองค์เสด็จพระพิจารณาทับนั่งพระราชบิดาก็ทรงถวายบังคมพ่อกราบพระกับลูกกับลูกของพระพุทธเจ้าตอนนี้บรรดาเจ้านายที่เป็นญาติของพระเจ้าพระพุทธเจ้าที่มีอายุแก่กว่านั่งข้างหลังให้เจ้านายเด็กๆนั่งข้างหน้าให้เจ้านายเด็กๆกราบแต่ตนเองไม่กราบเพราะโตกว่าเป็นการแสดงว่ามีมานะทิฏฐิไม่มีศรัทธาพระเจ้าเห็นว่าถ้าเทศน์มีไม่มีประโยชน์ฉะนั้นจึงทรงเกิดไปจนมีเกษตรจึงเหาะจากพื้นที่ขึ้นไปบนอากาศเหาะวนไปวนมาอยู่พักหนึ่งพอเป็นที่กินที่หน้าเรือนใสคนหลายก็ลงมาเมื่อลงมาแล้วพระราชบิดาองค์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสุโธตนะมหาราชก็กราบอีกครั้งหนึ่งก็ทรงได้กราบพระพุทธเจ้ากราบพระองค์มาสามครั้งตั้งแต่สมัยเมื่อเป็นเด็กอายุประมาณ7ปีมีงานแรกนาฝันเวลานั้นดวงนั่งขัดสมาธิอยู่ใต้ต้นไทรเวลาบ่ายไปแล้วเงาไม่ค่อยตามไปข้าพเจ้าเห็นไม่อัศจรรย์ก็กราบหนึ่งครั้งเมื่อสักครู่นี้มาถึงก็กราบหนึ่งครั้งเวลาไม่เหาะลงมาแล้วก็กราบอีกหนึ่งครั้งเมื่อพระเจ้าสุโธนะกราบกราบทั้งครั้งสุดท้ายบรรดาเจ้าทั้งหลายก็กราบเชิญองค์พระเจ้าผู้มีพระเจ้าจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระนามเมื่อจบก็มีเจ้าหลายองค์บรรลุว่าผลมีพระเจ้าสุโธทนะมหาราชพระราชินีเป็นพระโสดาบันแล้วเจ้านายหลายองค์เป็นพระอริยเจ้าขอบวชหลังจากนั้นเป็นมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงวัตถประเทศนาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพรรษาที่7จำให้ดีนะจังงานะอย่างนี้นักเรียนไม่เคยรู้นักเรียนตำราไม่เคยรู้นะว่าพรรษาที่เท่าไหร่นะพรรษาที่7ที่สุดจะแสดงยมกปฏิหารเวลานั้นองค์พระมุขีกมารทรงประกาศห้ามพระสงฆ์เพราะว่าท่านบินโดภารตวาชะท่านไปเหาะให้ชาวบ้านเห็นก็มีว่าบรรดาพระเดชถีทั้งหลายเขาประกาศว่าเขาก็เป็นพระอรหันต์บังเอิญมีเศรษฐีคนหนึ่งมหาเศรษฐีอาบน้ำจากนั้นมาทะเลให้บรรดาลูกน้องก
ก็คิดว่าอันตรายจะมีพระเจ้านายสบายในน้ำก็จะเอาไข่เลยดักขังไว้ล้อมไว้เจ้านายก็อาบเมื่อกู้ไข่เลยขึ้นมาก็ขอมีจนมีปุ่มกันจันติขึ้นมาเมื่อมีปุ่มกันจันติขึ้นมาอย่างนั้นแล้วเขาก็คิดว่าที่จะปุ่มกันจันบ้านเรามีมากเวลานี้ทุกสำนักประกาศตนว่าเป็นพระอรหันต์เราก็จะพิสูจน์คือสั่งให้คนแกะบาตรลูกนั้นทางแกะปุ่มกันจันเป็นบาตรต้องนำเข้าไปแขวนไว้ที่สูงแล้วประกาศว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจ็ดวันถ้าสำนักไหนมีพระอรหันต์ให้เหาะบาบาตรบรรดาเดรัจฉานหลายมันเหาะไม่เป็นมันไม่เป็นอรหันต์มันเป็นกังหันนะมันโกหกเขาก็มาทำท่าทำทางทำท่าเหาะก็ยุยังพวกเราจะสบบอกก็รู้สึกว่าถ้าฉันทำท่าจะเหาะแล้วแกบุ้มไว้กันว่าจงอย่าเหาะเอาใบแค่บาทลูกเดียวท่านอาจารย์มันดีลาแบบนี้มันโกงเขาก็ไม่ยอมให้จนกระทั่งถึงเช้าวันที่7วันนั้นท่านบุคลายและท่านบินโดพระราชวาชะนอนข้างเจ้าจำบรรษาอยู่บนเขาที่จะโกรธพวกเขาที่จะโกรธลูกไม่สูงต่ำต่ำตอนเช้าก็จะออกมาเป็นลำบากกำลังห่มผ้าเพื่อจะเป็นลำบากนั่งก็หญิงก็มีขี้เมาสองสามคนนั่งคุยกันบอกว่าเฮ้ยสมัยนี้ไม่มีพระนักไหนพระทหารจริงเลยเพราะวันนี้เป็นวันที่เจ็ดแล้วนี่หกวันผ่านมาแล้วเศรษฐีมหาเศรษฐีบาดเลยแขวนไว้ในที่สูงไม่มีสำนักไหนสามารถจะเหาะได้ก็แสดงไม่มีใครเป็นพระทหารเขาก็กลายินเข้าองค์ฐานท่านบินโดพระรัตวาชะว่าบินโดพระรัตวาชะดีไหมว่าเขาปรามาสพุทธศาสนาท่านบินโดพระรัตวาชะก็บอกว่าพวกกลาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านมาเป็นเลิศทางฤทธิ์ท่านจงขอไปเอาก็แล้วกันท่านกลาบอกว่าถ้าท่านไม่มีความสามารถผมจะไปเอาเองให้นักเกงสนักเกงท่ากันนะเป็นว่าท่านบินโดพระพุทธราชาก็หอกทันทีไม่หอกฝาเอาก้อนหินก้อนใหญ่ที่รองเท้ายังติดเท้าไปด้วยหอกวนไปวนมาวนมาวนไปชาวบ้านเห็นเข้าตัวหินก็หล่นโยกตะกร้าบังตะแกรงบ้างมาบังหัวเมื่อคุณเจ้าจะเอาดีดีให้หล่นมาให้หล่นมาทำไมท่านบินโดพระพุทธราชาก็เลยสลัดหินไม่ว่าที่เดิมแล้วก็ท่านไม่ไปหยุดบาปเพราะว่าถือว่าถ้าไม่ประเคนรับไม่ได้หยิบของเขาไม่ได้ท่านก็ยืนอยู่บนหลังคาท่านหาเสถียรเข้าไปอัศดะในมณฑลมังคลังถวายพระตาหารเสร็จก็นำบาตรมาถวายนี่เรื่องมันก็เป็นกันใหญ่เมื่อชาวบ้านก็เห็นพระพุทธศาสนาก็ดีศาสนาอื่นก็ดีไม่มีใครหอได้เมื่อได้ยินข่าวว่าท่านบินโดยพระรัตนราชาหอกก็อยากจะดูหอกบ้างในคนที่ไม่เคยดูหอกนะก็ขอร้องให้บินโดพระรัตนาชาหอกตอนนี้ในเมื่อท่านบินโดพระรัตนาชาก็คิดว่าถ้าเราไม่หอให้เธอดูเธอจะมีความโกรธคนที่โกรธในพระอรหันต์แค่โกรธอย่างเดียวก็ไม่ต้องด่าลงนรกถ้าเราหอให้เธอดูเพราะเราเธอใช่ให้เราหอกคือเรื่องเกิดจากชาติตายจากชาตินี้แล้วต้องเป็นทาสก็500ชาติก็วันนั้นคิดว่าการเป็นทาสดีกว่าลงนรกก็ขอให้ดูไอ้พวกที่สองไปแล้วพวกที่สามที่มันก็มาพวกที่สามมาแล้วพวกที่สี่ก็เขาก็ทั้งวันไม่ต้องหากินเลยกินข้าวเปล่าอยู่นั่นนะเป็นว่าเสียงคงเกลียวกล่าวว่าพระเจ้าเทศอยู่ในรถเทศบาลมหาวิหารจึงถามว่าอนุวะอนันทะโดยก่อนอนุนว่าเสียงอะไรถ้าท่านก็ตอบองค์พระเดชพระจอมไตรว่าบำเพ็ญพระกรุณาถ้าท่านพระเดชพระคุณมีพระเจ้าประเสริฐเสียงพระบุญโลกาพระตบวาทาและตบวาจาพระพุทธเจ้าจึงสั่งให้เดินตามพระบุญโลกาและตบวาชามาเพื่อนำบาตรมาด้วยแล้วก็ทรงกำหนดให้ทำลายบาตรทุกให้ละเอียดแจกแก่พระทุกองค์
ว่าถ้าใครไปลูบตาให้ชมกันจันนี่แต่แช่น้ำฝนนั้นน้ำฝนไม่อยากตาไม่อยากตาโรคตาจะหายหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงห้ามบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายห้ามตั้งแต่พระอรหันต์ลงมาความจริงนี้ญาติโยมพุทธบริษัทพระอรหันต์ท่านไม่ปฏิบัติพระอรหันต์จะทำยังไงก็ตามเพราะว่าท่านจะไม่ละเมิดวินัยอย่างหนักจะละเมิดบ้างสำหรับวิสมาจารย์และพระเจ้าไม่ปฏิบัติแต่ว่าสิขาบทที่ตัดบทตั้งแต่พระอรหันต์ลงมาว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าอะไรก็ตามจะแสดงปาฏิหาริย์ต้องขออนุญาตก่อนถ้าไม่ขออนุญาตก่อนแสดงปาฏิหาริย์เข้าจะปรับติดโทษและโทษคนนี้ก็ไม่ได้บอกว่าจะเอาแค่ไหนก็เป็นว่าหลังจากนั้นนอกจากจะมีความจำเป็นพระก็ต้องแสดงปาฏิหาริย์เว้นที่จะว่าพระที่เข้ามีโลภะสมาบัติตาเวลาจะมีมาบินบาตในบ้านอยู่ไกลหลายสิบโยชน์เดินไม่ทันก็มาแต่เวลาเหาะไม่ยอมให้ใครเห็นพอคนเห็นก็ลงเดินเวลานี้ก็มีเวลานี้พระที่เหาะได้เดินเห็นได้อย่างนี้มีเยอะแยะนี่ก็ไม่ใช่ไม่มีแต่จะไปจ้างพระอะไรเหาะอะไรพระละหันจ้างอะไรจ้างท่านจ้างอะไรท่านก็ไม่รับก็หลังจากนั้นบรรดาพระเบญจทั้งหลายก็ได้เห็นเขาได้ทราบว่าพระเจ้าทรงประกาศพระไม่แสดงปฏิหารเขาก็มีการกำเริบคิดว่านับแต่บัดนี้ต้องไปเราจะแสดงปฏิหารแข่งพระศาสนาโคดมตามมาพระเจ้าพุทธิสารทรงทราบก็หนักใจเข้าไปเข้าองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าในเมื่อพระองค์ทรงห้ามพระแสดงปฏิหารแล้วต่อไปเดี๋ยวผู้ยิ่งใจจะแข่งองค์จะทำยังไงพระเจ้าก็บอกว่าถ้าเขาจะแข่งประธานก็ต้องเขาก็ต้องเอาเขาต้องสู้พระเจ้าผู้ยิ่งใจก็ถามว่าพระองค์ห้ามพระแล้วพระเจ้าก็บอกว่าฉันห้ามแต่พระฉันไม่ห้ามตัวฉันเองนี่ก็ขอย่อตัดลักไปเลยเมื่อพระเจ้าแสดงปฏิหารเสร็จเข้าไปส่วนสังฆท่านดาวเรืองเจอโลกเวลาหนึ่งนิดเดียวพอถึงวันออกพรรษาคือวันนี้องค์สมเด็จพระมหามีก็ได้ทรงจากสวรรค์ขึ้นดาวดึงสู่โลกพระองค์ก็ทรงบันดาลบันได3อย่างคือบันไดเงินบันไดทองบันไดแก้วบันไดแก้วอยู่กลางสำหรับพระพุทธเจ้าเสด็จลงบันไดทองอยู่ข้างขวาสำหรับพรหมลงบันไดเงินลงซ้ายสำหรับเทวดานางฟ้าลงลงที่ประตูสังกัดนครเมื่อลงบวงมาถึงตรงนั้นแล้วองค์พระพุทธจินดาวรก็ทรงถามปัญหาบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายอันดับแรกถามปัญหาไอ้ปริสัยของพระโสดาบันแต่พระที่ทรงฌานพระที่ทรงฌานตอบไม่ได้พระโสดาบันก็ตอบต่อมาก็ถามปัญหาว่าปริสัยของพระสกิทาคามีพระโสดาบันตอบไม่ได้พระสกิทาคามีก็ตอบต่อมาก็ถามปัญหาคือว่าอนาคามีถ้าสกิทาคามีตอบไม่ได้ถ้าอนาคามีก็ตอบต่อมาก็ถามปัญหาปริสัยพระอรหันต์ถ้าอนาคามีตอบไม่ได้พระอรหันต์ต้องตอบต่อมาก็ถามปริสัยคืออากาศาวุฒิสายพระอรหันต์ปกติตอบไม่ได้ต้องพระโมคคัลลาตอบตอนมาว่าถามปัญหาเป็นนิสัยพระโมคคัลลาเป็นขวาคือด้านปัญญาพระโมคคัลลาตอบไม่ได้พระสารีบุตรต้องตอบตอนมาว่าถามปัญหากับพระสารีบุตรและเป็นนิสัยพระเจ้าพระสารีบุตรตอบไม่ได้พระเจ้าต้องถามซ้ำให้ในการให้ในพระสารีบุตรจึงตอบได้นี่จะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้มีการลักไก่อยู่เสมอคนที่อ่านหนังสือจะเป็นขั้นไหนก็ตามถ้ายังปฏิบัติไม่ถึงจะคิดว่ามีความเข้าใจถูกในพุทธศาสนาแม้แต่ฌานโลกีแค่ฌานโลกีต่ำๆสั้นๆแล้วก็ถึงว่าฌานก็ตามถ้าท่านเองอ่านหนังสือมากกว่านั้นแต่ท่านไม่เคยได้ว่าถึงว่าฌานท่านจะไม่รู้ความจริงของถึงว่าฌานเลย
คนที่ได้ปฐมฌานแล้วจะไม่รู้ความเป็นมาของอสุรฌานที่สองอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นนั้นว่าท่านที่จะรู้ได้จริงๆถ้าหากว่าเราเป็นคนฉลาดต้องฉลาดแต่โง่ไปถามไม่ได้นะพระอรหันต์พระอริยเจ้าทำไมไม่ท่านไม่โง่ถ้าอยากจะรู้พระองค์นี้บรรลุขั้นไหนก็ต้องไปคุยกับท่านด้วยความเคารพไม่ใช่ตั้งใจจะไปลองดีถ้าตั้งใจไปลองดีจะรู้ตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านเขาไม่ควรด้วยหรอกเขาถือว่าเศษสักมนุษย์แบบนี้เขาไม่ควรด้วยถ้าตั้งใจเอาจริงแล้วก็ตั้งใจบูชาแล้วตั้งใจตั้งแต่บ้านถ้าไปถึงเรื่องคุยอย่างอื่นที่เป็นธรรมะตามสมควรจะไปคุยเรื่องชาวบ้านคุยเรื่องธรรมะธรรมโมควรสมควรแล้วก็ถามเรื่องสังโยชน์สิขอความเข้าใจในสังโยชน์สิถ้าท่านองค์นั้นเป็นโสดาบันสกิทาคามีท่านจะตอบแค่สังโยชน์สามท่านจะไม่ตอบไปถึงสี่ห้าเพราะว่าท่านองค์นั้นเป็นพระอนาคามีท่านจะตอบไปถึงว่าสังโยชน์ห้าถ้าท่านองค์นั้นเป็นพระอรหันต์จะตอบถึงสังโยชน์สิบอรบันดาเป็นพุทธบริษัททั้งหลายเสียงก็แห้งเมื่อคืนนี้ประมาณหลับเปิดมาปีสองเป็นไข้ด้วยวันนี้ก็เวลาของพอดีเพราะเขาได้ปิดประธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เป็นกรรมดีไม่รู้สึกถึงธรรมเทศนาเนี่ยธรรมาพระเขาตั้งสัตยาธิฐานอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทั้งสามรายการคนดวงบรรดานิบรรดาแต่พุทธบริษัททุกท่านมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พระธรรมมงคลสมบูรณ์ผลไปจนเจริญด้วยจากตัวพุทธภวันชัยสุขานมีมุขวันนะสุขาภะละและปฏิภาณงาทุกท่านปรารถนาสิ่งใดไว้ได้ถึงนั้นทุกความปรารถนาจนพระประการอาตมาภาพพระธรรมสัจจะมาในธรรมเทศนาสองเรื่องก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวันก็มีพระประการเช่นนี้ท่านขอรับอันนี้เป็นของธรรมดาในเมื่อพระเจ้าดึงทรงพระราชทานถ้าไม่รับอาจจะเป็นการหนึ่งก็เดินโดยองค์โดยสารภาพเรื่องก็ไม่ดีนักใช่ไหมเหมือนกับพระที่ไม่กินอย่างฉันเนี่ยไม่กินเงินไอ้งานล่ะแบงก์ก็ไม่กินจะไปเชนยังก็รับแต่แบงก์ไปซื้อข้าวกินใครกินเงินได้มาอะไรก็ตามถ้าญาติโยมมีศรัทธาไปเชนมาก็รับถ้าสิ่งนั้นไม่ผิดที่ไหนถ้าอันใดผิดจะเบียดยินในธรรมวินัยถึงแม้จะขนาดราคาขนาดไหนก็ตามก็จะไม่รับเพราะเรื่องก็คือยายก็เหมือนกันใครนิมนต์ท่านไปเทศน์ถึงประเทศเอานิเทศน์เพราะมากเทศน์ขึ้นต้นโดยมากมากเขาจะขึ้นจุดหนึ่งพระโสดาบันก่อนว่าอารมณ์พระโสดาบันเป็นของไม่ยากท่านนักปฏิบัติกรรมฐานทั้งหมดถ้าฉลาดนะนี่ฉันว่าฉลาดแต่ยังไงนะ